สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็มีเมนูอาหารง่ายๆมานำเสนอเพื่อนๆกันค่ะวันนี้นะคะเราจะทำเป็นลูกชิ้นปลาผัดพริกกระเทียมนะคะตัวลูกชิ้นปลาเนี่ยเป็นเนื้อปลาบด ที่เราจะเอามาตำให้เขามีความเหนียวเนียนแล้วก็เอาไปปั้นเป็นก้อนแล้วก็ค่อยเอามาทำเป็นผัดพริกกระเทียมนะคะซึ่งตัวลูกชิ้นปลาถ้าเราทำเองมันก็จะมีความเป็นเนื้อปลาล้วนๆเลยไม่ได้มีแป้งผสมนะคะมันก็จะอร่อยมากกว่านะแต่ว่าถ้าใครจะใช้เป็นลูกชิ้นปลาลูกๆที่เขาทำสำเร็จมาแล้วเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะเอาสะดวกก็แล้วแต่เลยเอาตามยี่ห้อที่เราชอบก็ได้นะคะก็เดี๋ยวเราดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างค่ะสำหรับวัตถุดิบนะคะก็จะมีเนื้อปลาอันนี้เป็นเนื้อปลาบดนะคะเป็นเนื้อปลาล้วนๆเลยนะเราใช้ทั้งหมด400กรัมค่ะมีรากผักชี2รากพริกอันนี้แล้วแต่จะใส่ได้เลยนะคะแล้วก็กระเทียม1หัวใหญ่ๆนะจริงๆวัตถุดิบเนี่ยมันสามารถปรับเพิ่มลดได้ตามจำนวนสมาชิกครอบครัวในบ้านเราด้วยนะถ้าเราทำเยอะทุกอย่างอาจจะใส่มากกว่านี้ก็ได้หรือว่าถ้าทำน้อยก็อาจจะลดลงกว่านี้ก็ได้นะคะมีซอสหอย2ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทราย1ช้อนชาค่ะในเรื่องของรสชาติก็เช่นกันสามารถปรับเพิ่มลดได้ตามชอบเลยชิมเอานะคะวัตถุดิบของเราก็มีประมาณนี้เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเราก็ไปเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเริ่มจากเอาพวกรากผักชีพริกกระเทียมมาสับก่อนนะคะเราจะสับเขารวมกันให้ละเอียดนะจริงๆใครไม่สะดวกสับจะเอาไปปั่นไปตำก็ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะสับละเอียดประมาณนี้เป็นอันใช้ได้นะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปทำตัวเนื้อปลากันค่ะในส่วนของเนื้อปลานะคะเราจะทำเหมือนตอนที่ทำปลากรายเลยแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ปลากรายนะมันเป็นปลาบดชนิดอื่นนะคะจริงๆปลากรายเอามาทำเมนูนี้ก็อร่อยเหมือนกันอร่อยกว่าด้วยซ้ำนะคะแต่อันนี้ก็อร่อยก็มันก็เหมือนลูกชิ้นปลาที่แบบไม่ได้มีแป้งแล้วก็เป็นเนื้อปลาล้วนๆนะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเขามาตำให้เนื้อเนี่ยมีความเหนียวเนียนฟูเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ตำมาสักพักใหญ่ๆแล้วจนรู้สึกว่ามันเหนียวแล้วก็คิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมเอาเจ้าปลาของเราเนี่ยไปปั้นเป็นก้อนกลมแล้วก็เอาไปต้มในน้ำเดือดกันค่ะเราจะตั้งหม้อหรือว่ากระทะก้นลึกนะคะให้น้ำเดือดแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จะลดไฟลงนะคะให้เป็นไฟกลางค่อนไปทางไฟอ่อนอย่าให้น้ำมันเดือดจัดเพราะว่าพอใส่ตัวลูกชิ้นไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะแตกได้ถ้าน้ำเดือดมากเกินไปนะคะพอน้ำหายเดือดแบบนี้นะคะเราก็ใส่ปลาที่เราปั้นเป็นก้อนกลมเอาไว้นะคะใครจะปั้นกลมใหญ่กลมเล็กแค่ไหนนะคะแล้วแต่สะดวกเลยหรือใครจะปั้นแบบแบนๆก็ได้เหมือนกันนะพอเราใส่ปลาของเราจนหมดแล้วเนี่ยนะคะสีของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวเทาๆแบบนี้เราสามารถเร่งไฟขึ้นได้นะคะให้เป็นไฟกลางค่อนไปทางไฟแรงนิดนึงก็ได้นะคะเพื่อทีนี้เนี่ยเราจะให้น้ำเดือดแล้วก็ให้ลูกชิ้นปลาของเราเนี่ยสุกค่ะตอนนี้นะคะก็ลูกชิ้นปลาของเราก็เดือดแล้วก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้เลยเราก็สามารถปิดไฟแล้วก็ตักขึ้นจากน้ำได้เลยนะคะเสด็จน้ำแล้วก็พักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เอาเขาไปผัดกันค่ะพอเราลวกลูกชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตั้งกระทะใหม่อีกครั้งหนึ่งคราวนี้นะคะเราจะใช้เป็นไฟปานกลางค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำมันลงไปไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเอาแค่ผัดตัวพริกกระเทียมรากผักชีให้มันหอมเฉยๆนะคะใส่น้ำมันลงไปแล้วเราก็ตามด้วยพริกสับกระเทียมสับรากผักชีสับที่เราสับเอาไว้เนี่ยนะคะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆให้เขาหอมเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ผัดจนพริกกระเทียมหอมมากๆแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ตัวลูกชิ้นปลาที่เราลวกเอาไว้นะคะลงไปแล้วก็ผัดให้เขาโดนพริกกระเทียมทั่วๆนะคะ
าโดนแบบพวกพริกกระเทียมพวกนี้เรียบร้อยเนี่ยจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องปรุงรสลงไปนะคะก็จะมีซอสหอยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนะคะจริงๆในส่วนเครื่องปรุงรสบอกแล้วว่าปรุงเองได้ตามชอบเลยก็ได้นะคะใส่เครื่องปรุงรสแล้วก็ผัดให้เขาเข้ากันค่ะแบบนี้นะคะก็เป็นอันเรียบร้อยละเราสามารถเอาเขาไปจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้เมนูลูกชิ้นปลาผัดพริกกระเทียมของเราแล้วนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยที่สำคัญตัวลูกชิ้นปลากัดไปเจอแต่เนื้อปลาเต็มๆคำแน่นอนเพราะว่าเราทำเองไม่ผสมแป้งเลยนะคะก็เป็นเมนูง่ายๆเมนูนึงที่เป็นได้ทั้งกับข้าวแล้วก็กับแกล้มเลยนะคะเราก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะซึ่งเราจะลงคลิปทุกวันตอน1ทุ่มตรงก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะถ้ามีอะไรอยากจะติชมแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเราจะได้เก็บเอาทุกๆคำติคำแนะนำไปปรับปรุงนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ